ลูกนอกกฎหมายนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่จบท่อนนะน้องหนูนี่ป่ะคะลูกรักเอ๋ยจำเฉยเกิดมาแสนอนาถในวาสนาบิดาเขาไม่ปราณีแค่นี้นะโอ้คุณแม่ลูกคอลูกอะไรยังได้อยู่นะคะได้แต่มันไม่ไหวมันต้องดีกว่านี้เนี่ยคุณกฤทธาคุณแม่เสียงดีจริงๆใช่ไหมค่ะก็คือยังมีลูกเอื้อลูกคออยู่แต่คุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยดีกว่านี้ก็โชว์ให้เป็นน้ำจิ้มแล้วกันค่ะก็เป็นเพลงดังประจำตัวด้วยนะคะลูกนอกกฎหมายค่ะที่ต้องใช้พลังเสียงไม่น้อยนะคะนี่เป็นคุณศรีสะอางตรีเนตรในวัย86ปีแล้วค่ะขอร้องสั้นๆนะคะเพราะอยากให้ผู้ฟังเก็บความประทับใจกับเสียงใสๆเหมือนในวานๆมากกว่านะคะวันนี้คุณแม่เนี่ยอยู่บ้านสลับกับโรงพยาบาลเพราะว่าต้องรักษาตัวจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วก็ยังมีอีกโรคเหมือนกันเนาะอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันแล้วก็เจอเนื้องอกในลำไส้เป็นต้นเหตุให้คุณแม่เนี่ยท้องเสียบ่อยๆนะคะแต่โชคดีลูกสาวคอยดูแลอยู่ค่ะคุณอภิญาซึ่งก็ยังได้รับทุนช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากสมาคมลูกทุนด้วยนะคะส่วนวันว่างก็อาศัยคลายเหงาจากเสียงดนตรีที่เปิดดูจากคลิปเก่าๆกับลูกสาวแบบนี้ล่ะค่ะไปเดินสายเนี่ยกี่วงมาวงมายงมุกดาหมดยงมุกดาคือจะมาดูศรีสะอางตรีเนตรเพราะในวงนั้นมีแม่ดังคนเดียวกับพยงดังนั้นก็มีดังก็มีชัยชนะค่ะศิลปกรไกรราชการร้องเพลงยังเป็นความสุขให้แม่คิดถึงไหมคะเป็นนึกแต่ว่านึกแล้วก็ไปไม่ได้ก็เลยหยุดเลยแล้วเสียงมันจะเกือบจะใช้ไม่ได้แล้วเคยน้ำท่วมบ้านสูงเป็นเมตรนะคะเสียดายข้าวของหายไปหมดเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่นักร้องรุ่นใหญ่เก็บไว้อย่างดีคือนี่นะคะแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9เมื่อ52ปีก่อนนู่นละค่ะเวลาผ่านไปนานเหลือเกินแต่ว่าความทรงจำแจ่มชัดนะคะโดยเฉพาะช่วงสำคัญที่สุดในชีวิตครั้งได้ร้องเพลงกับวงครูพยงมุกดาค่ะแสดงเฉพาะพระพักนะคะแล้วก็ปลื้มใจจริงๆค่ะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชื่นชมนะคะและทรงจำได้ว่านี่ล่ะศรีสะอางตรีเนตรค่ะสมเด็จให้ถนอมอ่ะมาบอกคุณศรีสะอางอยู่ไหนบอกนี่ค่ะทำไมคะสมเด็จบอกว่าไม่ให้กินหวานนะอย่ากินหวานนะเดี๋ยวจะอ้วนคุณแม่คุยอะไรให้ฟังบ้างคะโอ้หลายเรื่องเลยค่ะเรื่องสนุกสนานทั้งนั้นคือคุณแม่ความจำยังดีมากนะคุณอภิญาอันนี้ก็เป็นภาพเก่านะก่อนที่จะวางไมค์นะคะนอกจากรางวัลการันตีคุณภาพค่ะการเป็นนักร้องในวงดุริยางค์ทหารเรือยังทำให้แม่ศรีสะอางเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการออกเสียงภาษาไทยนะคะหากมีนักร้องรุ่นหลานมาขอเพลงดังไปร้องค่ะทั้งน้ำตาสาวตกแล้วก็ลูกนอกกฎหมายยินดีค่ะแต่ขอร้องว่าอย่าลืมออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องขอแค่นี้ค่ะนี่อักขระสำคัญที่สุดเพราะอะไรไอ้เด็กๆรุ่นใหม่มันนะมาอันนี้อันนี้แม่เรียกมานั่งลงร้องเพลงนะลูกนะต้องมีอักขระรอเรือก็คือรอเรือรอลิงก็คือรอลิงเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จำไปร้องบางคนมาขอใช้นามสกุลด้วยทำไปอ๋อนามสกุลตรีเนตรมีไม่ฮะเขาอยากดังอันนี้อยากใช้นามสกุลตรีเนตรไม่เป็นไรแต่ต้องทำตัวให้ดีนะอย่าให้แม่เสียนามสกุลนะเขาก็ทำตัวดีบางคนพอไม่ได้ร้องก็จะคิดนู่นคิดนี่นะแต่นี่ไม่มีก็ดีไปอย่างตอนเด็กๆชอบตามเขาไปเล่นวงพยงเห็นกองแล้วชอบขึ้นไปปุ๊บแป๊กปุ๊บแป๊กเนี่ยก็เลยเขาก็เลยจับสอนเลยใครสอนก็พวกนักดนตรีที่วงสายยงเนี่ยเขาก็สอนจนแบบว่าพอเราเป็นก็ไปเล่นกับเขาเสียง
คุณชยาภาท่านนี้นะคะลูกสาวคนโตก็รับสายเลือดศิลปินมาเต็มๆค่ะเพราะเคยตามคุณแม่ไปกับวงครูพยมมุกดาด้วยนะคะเคยตั้งวงดนตรีหญิงล้วนของตัวเองแล้วก็เดินสายไกลถึงต่างประเทศมาแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะก็ขอรับหน้าที่ดูแลคุณแม่แบบเต็มเวลาเลยหาเพลงเพราะๆให้คุณแม่ฟังดูแลกันไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสนใจไปเยี่ยมคุณแม่ศรีสะอางได้นะคะโทรไปหาคุณชยาภาลูกสาวก่อนนะคอนเฟิร์มเวลานัดหมายกันหมายเลข0851327523นะคะส่วนที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเป็นเลขบัญชีค่ะคุณผู้ชมคะธนาคารกสิกรไทยนะคะอย่างที่เห็น7582035320นะชื่อบัญชีคุณชยาภาเขียนเอี่ยม